สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับหัวใจมิตีนอร์ทเวย์นำเพื่อนๆมาที่ถนนหมายเลข1148นะครับทางไปภูลังกาทางไปจังหวัดน่านนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอเชียงคำนะครับมุ่งหน้าไปภูลังกาครับมาดูถนน1148ที่เขาบอกว่าเป็นถนนเส้นที่สวยอีกเส้นหนึ่งของประเทศไทยนะครับสวยเพราะวิวทิวทัศน์สองข้างทางเป็นถนน2ช่องจราจรนะครับ2ข้างทางนี่ก็เต็มไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้นะครับเส้นนี้ก็ตรงไปได้ทั้งน่านและแพร่นะครับต้นไม้ที่ว่าก็คือต้นสักเราก็มาสำรวจเส้นทางนะครับไปท่าวังผาก็ได้ไป2แควก็ได้นะครับเส้นนี้ท่าวังผาก็ห่างจากที่นี่ไปอีก100กับอีก9กิโลเมตรครับวิว2ข้างทางนั้นสวยใช้ได้เลยนะครับตอนนี้เพิ่งออกจากอำเภอเชียงคำนะครับมุ่งหน้าขึ้นไปที่ภูลังกาโอ้ดอกกันเกานะครับถ้าเกิดว่าช่วงเมษาถ้าออกดอกเต็มที่ก็คงจะเป็นสีม่วงที่สวยมากแถวนี้เขาก็ปลูกข้าวโพดกันนะครับปลูกข้าวโพดด้วยปลูกข้าวด้วยนี่เราอยู่บริเวณบ้านปัวใหม่บ้านทุ่งเย็นนะครับตำบลแม่ลาวอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับกล้องอาจจะมีสั่นนิดๆหน่อยๆนะครับถนนนั้น เขาทาสีหรือว่าทาสีถนนนะครับสีแดงทำให้มันถนนไม่เรียบบ่งบอกว่าบริเวณนี้เป็นเขตชุมชนนะครับให้ใช้ความเร็วอย่างเหมาะสมอย่าใช้ความเร็วเกินไปนะครับข้างหน้านี่ก็รถครอบครัวนะครับมีผู้โดยสาร2ท่านรวมคนขับนะครับอยู่บริเวณบ้านทุ่งเย็นข้างหน้าเป็นวัดบริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาก็มีแต่วัดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับลวดลายนะครับของประตูโบสถ์หรือว่าพญานาคเนี่ยสวยงามนะครับถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายคลิปวัดที่เชียงคำให้ได้รับชมนะครับที่ผ่านมาก็เห็นมีวัดสวยๆที่เชียงคำหลายวัดนะครับเช่นวัดบุญนาควัดพระนั่งดินอะไรอย่างเงี้ยก็สวยนะครับมีโอกาสจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมครับตอนนี้เข้าสู่บ้านผาลาดหมู่12ตำบลแม่ลาวนะครับท่าวังผาจังหวัดน่านนั่นเอง105กิโลเมตรชมถนนกันไปเรื่อยๆนะครับใช้ความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าใครรีบก็ไปก่อนเลยเพราะว่าผมปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับนะครับไปเร็วก็ไปไม่ได้ติดคันหน้าอยู่เหมือนเดิมนะครับจะต้องเบรกนี่นะครับอย่างวัดนี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวแวะไปดูสักครู่นึงนะครับให้ข้างหลังเข้าไปก่อนนะครับวัดนี้ก็สวยครับโอ้กุฏิพระนี่เป็นแบบว่าอ
มารับชมถนนกันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านกาญจนาต้นลำไยนะครับข้างทางเป็นทางที่โค้งนะฮะบนทางข้างหน้าคดเขียวอีก1กิโลเมตรเป็นวัดพระธาตุจอมจันทร์บ้านวังถ้ำสำหรับวัดพระธาตุจอมจันทร์ของเราตรงไปครับเช้าๆก็จะมีทะเลหมอกนะครับที่ภูลังกาภูลังกาอีกที่หนึ่งก็จะอยู่ที่นู่นนะครับนครพนมที่มีถ้ำนาคานาคีนะครับก็จะเป็นภูลังกาที่นี่ก็อีกที่หนึ่งครับอำเภอปงจังหวัดพะเยาสำหรับภูลังกานะครับข้ามแม่น้ำแม่ลาวไปอีกเพราะแม่น้ำแม่ลาวนี่ก็จะคดเคี้ยวนะครับไปมาอยู่บนถนนหมายเลข1148นะครับทางไปภูลังกาแล้วก็ทางไปภูอานม้าครับไต่เขาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับภูอานม้านี่เลี้ยวซ้ายนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยานะครับสำหรับภูอานม้าจามจุรีที่สวยงามแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่กันด้านหน้าเรานะครับมองด้วยตาเปล่านี่สวยมากเลยนะครับแต่
แต่ไม่รู้ว่ามองผ่านกล้องแล้วจะสวยอย่างที่ตาเราเห็นหรือเปล่าต้นจามจุรีหน้าโรงเรียนดูคลาสสิกนะครับโรงเรียนบ้านแฮะไป37กิโลเมตรส่วนจังหวัดน่านนั้นอีก136กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับขึ้นมานี่ก็เป็นดอยสวยๆแล้วนะครับวิวทิวทัศน์สวยงามถนนโค้งเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสิบสองพัฒนาสำหรับถนนหมายเลข148ครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เวลา18นาฬิกานะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะลงไปแล้วนะครับนำเพื่อนๆมาสำรวจเส้นทางถ้ามีโอกาสนั้นจะพารับชมกันแบบเต็มๆทางช่อง YouTube หัวใจมีตีนออนเดอะเวย์แล้วก็จะตัดให้ชมช่วงที่สวยๆของถนนเส้นนี้นะครับเวลาสักเช้าๆวันหยุดจะขับรถพาเที่ยวดูทะเลหมอกนะครับอ
่าวังผาอีก91กิโลเมตรนี่คือถนนหมายเลข1148บางช่วงบางตอนที่นำเสนอในวันนี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปนั้นจะพาทุกท่านขึ้นไปที่ภูลังกาหรือไม่ก็คอยติดตามรับชมนะครับอีก7กิโลเมตรเท่านั้นเองภูลังกานะครับแต่วันนี้เราจะยังไม่ขึ้นไปนะครับเนื่องจากมันดึกแล้วรอรับชมคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆสวัสดีครับ